สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนหน้านี้ศูนย์ประชุมก็เป็นโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะที่เราคืนพื้นที่แล้วก็เขาเรียกว่ายุติบทบาทการเป็นโรงพยาบาลสนามนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะคุณดารีหลังจากที่ไม่เป็นโรงพยาบาลสนามแล้วทางศูนย์ประชุมเตรียมพร้อมเตรียมตัวทำความสะอาดนะคะคืนพื้นที่เพื่อจะกลับมาให้บริการนี้ยังไงบ้างคะค่ะค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะคุณจุ่มใช่ไหมคคะ่ะใช่ค่ะเชิญค่ะคค่ะ่ะค่ะค่ะศูนย์ประชุมเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสนามมาตั้งแต่ประมาณสักปลายเดือนเมษาค่ะนะคะก็จบสิ้นภารกิจกันเมื่อสักประมาณกลางเดือนพฤศจิกาก็ประมาณสัก8เดือนเต็มเนาะที่เป็นโรงพยาบาลสนามมานะคะก็ในส่วนของเดือนธันวานี้ก็คือเป็นส่วนของเราเมื่อกลางเดือนที่แล้วเรากำหนดกันว่าจะประชุมทีมโรงพยาบาลกันนะคะประกอบไปด้วยตัวโรงพยาบาลหาดใหญ่ตัวโรงพยาบาลวอตัวศูนย์ประชุมแล้วก็ทางมหาลัยสงขลานครินทร์ก็มาประชุมกันว่าเราจะปิดโรงพยาบาลสนามกันตั้งแต่วันที่13ลูกค้าคนสุดท้ายเราเนี่ยก็คือ16พฤศจิกนะคะเราก็ส่งกลับบ้านเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ทิ้งพื้นที่เอาไว้อีกสักประมาณ 1-2 สัปดาห์เพื่อรอดูสถานการณ์เพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะดีขึ้นเพราะเราก็ยังติดท็อปไฟต์ตลอดเนาะเราก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเราจะปิดเลยดีไหมก็จะดูรัดเราไว้ก่อนจนกระทั่งสัก2สัปดาห์จนปลายเดือนพฤศจิกนะคะเราก็มั่นใจมาแล้วแหละเราก็ประกาศปิดศูนย์ประชุมกันโดยธันวาเนี่ยค่ะจะเป็นเดือนที่เราจะกลับมาฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้กลับมาเป็นปกติแล้วก็พร้อมรับเปิดบริการเนี่ยในเดือนมกราปีหน้าด้วยงานแรกเลยที่คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว 21-30 มกราจะเป็นงานออท็อปทั่วไทยสู้ภัยโควิดนะคะเป็นงานแรกเลยค่ะค่ะตอนที่พอนะคะปิดโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมแล้วเราต้องนะคะคืนพื้นที่ยังไงจะต้องนะคะปรับพื้นที่มีอะไรที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบ้างคะหลังจากที่ยุติบทบาทการเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วนะคะค่ะค่ะเยอะเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่เราจะสร้างเราจะปรับเป็นโรงพยาบาลสนามนะคะด้วยพื้นที่เนาะเราเป็นศูนย์แสดงสินค้าเราเป็นศูนย์การประชุมเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีหลายๆอย่างที่ยังไม่เหมาะกับการเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งเราต้องก่อสร้างขึ้นมาใหม่พอก่อสร้างเสร็จพอเลิกเป็นเราก็ต้องกลับมาให้มันถึงสภาพเดิมเช่นห้องอาบน้ำอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเดิมศูนย์ประชุมมันไม่มีห้องอาบน้ำอยู่แล้วนะคะพอเราเป็นโรงพยาบาลสนามเราก็ต้องมีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราปรับอะไรบ้างเราสิ่งแรกที่เราต้องปรับเลยคือเอาเรื่องของการปรับสถานที่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงมาตรการที่เราจะเปิดรับมาว่าอาจจะต้องมีเยอะมากขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในเอาในส่วนของการดูแลที่จะฟื้นฟูก่อนเรื่องสถานที่เราก็ต้องปรับโครงสร้างต่างๆที่เป็นส่วนที่เราต่อเติมขึ้นมาให้กลับสู่สภาพปกติเรื่องการฆ่าเชื้อโรคนะคะอันนี้คือส่วนสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยพื้นเราเป็นพื้นพรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะด้วยความปลอดภัยสูงสุดแล้วเนี่ยเราต้องการปูวัสดุไวนิลที่มันเป็นแบบพื้นที่จะไม่สะสมเชื้อโรคเนี่ยเราปูทุกพื้นที่เลยนะคะพอเราปูทุกพื้นที่เสร็จเนี่ยเราก็ต้องพอตอนจบเราก็ต้องรื้ออันนั้นเสร็จแล้วเราก็ต้องทำการซักพรมใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอะเหมือนกันเรื่องสถานที่ที่ต้องดูแลสิ่งหนึ่งคือพอเมื่อปิดพอประกาศปิดปุ๊บเราต้องฉีดยาฆ่าเชื้อโรคก่อนแล้วก็เช็ดกำจัดเชื้อโรคทุกจุดสัมผัสนะคะทุกจุดสัมผัสทั่วศูนย์เปิดประตูหน้าต่างเพื่อจะระบายอากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนนะคะจากนั้นเนี่ยก็คือทำการเรื่องของการหรือพรมหรือไวนิลแล้วก็ซักพรมซักไวนิลใหม่อีกทีซักพรมใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มฉีดยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่อีกรอบนึงนะคะแล้วก็ถึงจะมาเอาอุปกรณ์หรือถอนสิ่งที่ก่อสร้างต่างๆออกไปของใช้ของบริจาคเนี่ยของใช้ที่เราใช้อยู่ได้รับบริจาคมาหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จัดการบริจาคส่งต่อให้กับที่อื่นที่ยังต้องการของใช้ประเภทนี้อยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวทางคณะแพทย์เนี่ยก็จะมาช่วยนำเขาเรียกอะไรมาเช็คจุดสัมผัสที่นี่อีกครั้งหนึ่งว่าปลอดภัย 100% สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายคือการปล่อยพื้นที่ทิ้งเอาไว้อีกนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตอนนั้นก็เลยทำให้เราเนี่ยจะเปิดกลับมาเปิดได้ในตอนเดือนมกรา
ทีนี้พอเราเปิดกับเดือนมกราเนี่ยค่ะมาตรการที่เราวางเอาไว้เนี่ยคือเราต้องมีชีวิตอยู่กับยุค new normal แล้วเนาะคุณจุ๋มมันก็เลยต้องมีอะไรขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะมันอาจจะยังไม่สะดวกเหมือนปกติที่ปกติเนาะเวลาเราจะมาถึงประชุมเราก็เดินเข้ามาจับจ่ายซื้อของกันได้เลยแต่ว่า2 ปีที่โควิดอยู่กับเราเราก็เริ่มทราบพอทราบแล้วแหละว่าเข้ามาเราต้องตรวจอะไรก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรการนะคะเรามีหน่วยงานที่กำกับดูแลเราอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสบค.ที่เขาก็กำหนดมาตรการต่างๆกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยทางจังหวัดเอ่ยก็จะมีประกาศออกมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะปฏิบัติตามนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของสสปน.หรือทีเซ็ตซึ่งเป็นเกี่ยวกับองค์กรที่ดูแลทางด้านการจัดประชุมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเรื่องไม้เนี่ยก็จะมีบทมาตรการเฉพาะเจาะจงมาสำหรับการแสดงสินค้าซึ่งพวกนี้เราต้องปฏิบัติตามทั้งหมดโดยหลักๆแล้วอะค่ะมันก็คือปฏิบัติตามมาตรการ DMHCTA อยู่แล้วเรื่องการใส่แมสเรื่องการเว้นระยะห่างเรื่องการมีเจลแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ทีนี้ในส่วนของเราที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างนึงคือการตรวจ ATK นะคะคือเราต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มของคนที่มาใช้บริการในศูนย์ก่อนถ้าจะเป็นกลุ่มของคนที่ออกบูธกลุ่มของคนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบูธอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้จะต้องมีการตรวจ ATK ทุกคนก่อนที่จะเข้าพื้นที่และมีผลปลอดภัยแล้วเราถึงจะอนุญาตได้เข้าพื้นที่เนื่องจากจะต้องอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานหลายวันอย่างงานโอท็อปเนี่ยค่ะเขาอยู่อย่างน้อยเลยคือ10 ถึง 15 วันแน่นอนซึ่งในกลุ่มเหล่านี้จะต้องทำการตรวจ ATK 2 ครั้งโดยครั้งแรกก็คือจะตรวจในเรื่องในก่อนวันในช่วงวันเซตอัพในช่วงวันติดตั้งงานนะคะแล้วก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งในวันที่6ของงานเราจะมีการตรวจแบบนี้2 ครั้งถึงอาจารย์ถึงบอกว่าบางกลุ่มอาจจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนที่จะเข้ามาใช้บริการจริงๆนะอีกส่วนหนึ่งก็คือคนเข้าชมงานโดยทั่วไปอยู่แล้วค่ะถ้าคุณจุ๋มเดินมางานหรือว่าใครก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังที่อยากจะสนใจมาช้อปปิ้งเนี่ยค่ะทุกคนมางานได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้ดานิสาก็ฝากส่วนตัวว่าเราเองเราควรจะฉีดวัคซีนอยู่แล้วเนาะ1-2 เข็มอันนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองอยู่แล้วนะเราหน้างานนะคะเราไม่ได้ว่าใครจะเข้ามาชมงานหรือเข้ามาจับจ่ายซื้อของเราต้องตรวจ ATK เราไม่ได้มีมาตรการแบบขนาดนั้นเราตรวจเฉพาะในกลุ่มของที่เป็นคนออกบูธเพราะว่าต้องอยู่นานนะคะในส่วนของผู้เข้าชมงานป้องกันตัวเองก็คือมีวัคซีนให้เพียงพอนี่แหละแล้วก็เดินงานด้วยการใส่หน้ากากตลอดระยะเวลาการที่อยู่ในงานเลยงานแรกของศูนย์ประชุมนะคะที่จะเป็นงานโอท็อปทั่วไทยวันที่21-30 มกราคมปีหน้าเนี่ยกำหนดไหมคะว่าผู้เข้างานจะต้องแสดงก่อนว่าคุณฉีดวัคซีนมาแล้วกี่เข็มอย่างเงี้ยนะคะต้องแสดงไหมคะก่อนจะเข้างานได้อันนี้เรากำหนดไหมคะจริงๆเราไม่ได้ขอเรียกตรวจนะคะแต่เราจะมีป้ายติดเอาไว้แล้วก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์สื่อสารออกไปทุกช่องทางว่าถ้าท่านใดเนี่ยที่ฉีดวัคซีนแล้วควรจัดมาทำงานเนี่ยเพราะท่านจะมาอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆท่านควรจะฉีดวัคซีน1-2 เข็มก่อนนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นกฎข้อบังคับว่าทุกคนต้องตรวจเลยหรือเปล่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเหมือนเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าคุณจุ๋มจริงๆเขาก็ไม่ได้เรียกดูเราเนาะว่าเราแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเท่านั้นแหละที่เราควรจะฉีดค่ะของศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.นี้ได้ขอประเมินมาตรฐาน SHA หรือว่าชาหรือชาพลัสหรือยังคะค่ะได้หมดทุกอย่างแล้วค่ะเป็นทั้งชาพลัสเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งที่คุณหนุ่มที่อยากให้มั่นใจได้ว่ามาเดินเที่ยวที่ศูนย์ประชุมแล้วปลอดภัยนะคะก็คือตอนที่เราจะเซตอัพเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราได้มีการติดตั้งเครื่องสำหรับเครื่องฆ่าเชื้อโรคเนาะที่เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลนะคะเครื่องเหล่านี้เราจะติดตั้งแล้วมันจะติดแล้วมันก็จะจู่ติดกับศูนย์ประชุมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องนี้ช่วยอะไรเครื่องนี้มันจะเป็นเครื่องพลาสมาเป็นเครื่อง UV เป็นเครื่องแบบฆ่าเชื้อโรคฆ่าได้ทั้งในอากาศที่หมุนเวียนอยู่ภายในอาคารแล้วเราก็ติดตั้งเครื่องที่ฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะปล่อยอากาศออกสู่นอกอาคารไม่ใช่ว่าพอไม่เป็นโรงพยาบาลสนามแล้วยกเครื่องกลับไม่ใช่นะคะเครื่องนี้คือยังอยู่ตลอดใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะ
ยังอยู่ค่ะเพราะว่าเครื่องนี้มีการลงทุนค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังจะอยู่ติดกับศูนย์ประชุมไปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าระบบหมุนเวียนภายในศูนย์ประชุมเนี่ยฆ่าเชื้อโรคแล้วปลอดภัยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเรากำหนดจำนวนคนเข้าชมงานในงานโอท็อปทั่วไทยด้วยหรือเปล่าคะหรือก็เป็นไปตามประกาศที่กำหนดค่ะเป็นไปตามประกาศอยู่แล้วนะคะโดยปกติอ่ะประกาศหลักๆโดยหลักแล้วนั่นก็คือจำนวนในแต่ละรอบเนี่ยอาจจะไม่เกิน 1,000 คนแต่ว่าจริงๆอ่ะในทางปฏิบัติเราก็จะดูด้วยจากหน้างานด้วยเป็นหลักเช่นเดียวกันนะคะ อาจจะต้องอาจจะเกิดถ้าเกิดว่ามันแน่นมากๆอะไรแบบนี้ค่ะดูแล้วอัตราการเข้าเนี่ยไม่เหมาะสมกับจำนวนพื้นที่เนาะอาจจะต้องมีการพักคอยอยู่ข้างนอกบ้างอันนี้ค่ะเราก็เตรียมแผนเตรียมการเอาไว้อยู่แล้วเพื่อไม่ให้คนข้างในหนาแน่นมากเกินไปนะคะค่ะเพราะงานแรกนะคะคือเริ่มตั้งแต่มกราคมปีหน้าเลยคือ 21-30 ธันวาคมด้วยงานโอท็อปทั่วไทยนะคะค่ะค่ะทีนี้ตกลงได้ฉีดเขาเรียกว่าพ่นยาฆ่าเชื้อมากี่ครั้งแล้วคะคุณนาวนีคะค่ะตอนนี้ตั้งแต่ปิดนี้พ่นมา2ครั้งแล้วนะคะอ๋อค่ะค่ะทำความสะอาดพ่นอะไรทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนพักสถานที่คือทุกอย่างทำตามกำหนดมาตรฐานแล้วก็มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะถูกต้องทางสาธารณสุขอำเภอแล้วก็ทางของคณะแพทย์ของมอ.เรานี่แหละค่ะเข้ามาดูแลตลอดเลยค่ะอืมค่ะเออโอท็อปทั่วไทยนี่ทั่วไทยแสดงว่าไม่ใช่แค่ของดีของภาคใต้ใช่ไหมคะที่จะมาออกงานในวันที่21-30มกราคมนี่ค่ะทั่วไทยค่ะทั่วไทยเลยค่ะมีประมาณ350บูธเลยนะคะอ๋อถ้ามีของกินเนี่ยจะแสดงว่าถ้าช่วงโควิดนี้จะไม่มีให้ชิมหน้าร้านไหมคะได้เห็นหลายงานเขาจะไม่มีให้ชิมหน้าร้านเพื่อป้องกันเรื่องโควิดค่ะค่ะอาจจะเป็นลักษณะซื้อกลับบ้านนะคะคือเราก็ขอความร่วมมือคนออกบูธแหละค่ะว่าของทานที่ได้ให้ชิมให้อะไรพวกนี้ค่ะก็แพ็คเป็นชิ้นๆเนาะคือเราพยายามไม่ให้ทุกคนเปิดหน้ากากภายในงานนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารนะเพราะเมื่อมีโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยทุกคนจะต้องเปิดหน้ากากค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมเงินในกระเป๋าไว้ได้เลยนะคะอย่าเพิ่งจ่ายกับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หมดนะคะเพราะว่าปลายเดือนมกราคมไว้ช็อปกับงานโอท็อปทั่วไทยที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณดารณีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ